ตะกร้าวันนี้ลูกพี่เอาสมุดมาแจ้งเกิดเลยไหมเจ้าที่อยู่ข้างหน้าอยู่หน้าเวทีมารอรับอยู่ออกแล้วฮะออกแล้วแพ้สี่กี่ไฟนะสี่ไฟโอ้โหไอ้ตอนแพ้ผมไม่ต้องถามมันแล้วว่ามันท้อแค่ไหนใช่ครับตอนนี้จิตใจกลับขึ้นมาอย่างได้กำลังใจกลับขึ้นมาแล้วเริ่มขึ้นมาเต็มร้อยยังเริ่มเต็มร้อยครับยกสองไปโดนอะไรยกสองเขาโดนอะไรเราโดนเข่าไปกันโอ้เขาชัดไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมโดนเข่านะเขาโดนเข่าไอ้จังหวะที่ลุยเข้าไปเนี่ยขาดน็อกเลยใช่ไหมใช่ครับเขามีอาการอ๋อรู้เลยใช่ป่ะใช่ครับมวยเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอ้วันนี้เอาชนะได้แบบเกินคาดไหมเกินคาดครับเกินคาดไหมใช่ตอนแรกคิดว่ายังไงอ่ะเกมจะชกไปมาคิดว่าจะชนะครับพี่เขาก็เก่งอ๋อรู้เลยใช่ไหมครับพี่เขาก็สดเลยครับโอ้โหเพื่อกล้ากลับมาแล้วนะกลับมาแล้วสี่ไฟที่แพ้มาเนี่ยใช่ครับอ้าวไล่เรียงมาเลยอ่ะจะล้างตาใครบ้างเนี่ยผู้ช่วยบอสเตอร์อยู่เนี่ยฮะเพชรอนุวัฒน์แล้วก็มณีแดงเอาใครก่อนเพชรอนุวัฒน์ก่อนเอาเพชรอนุวัฒน์ก่อนนะเพชรอนุวัฒน์แล้วก็มณีแดงแล้วก็ศิลาเทียม2ครั้งแล้วใครอีกศิลาตาม2ครั้งเอาแก้ไปทีละช็อตมณีแดงก็น่าแก้นะน่าแก้ได้ๆชั่วโมงนี้เอาแค่เอาละมณีแดงเพราะว่าศิลาตามสูงแต่มณีแดงนี่เนี่ยเอาตกลงเอามณีแดงก่อนนะมณีแดงเอกบอกไม่ต้องเองบอกไม่ต้องถามเลยแต่เรากำหนดไม่ได้แล้วแต่โปรเตอร์แต่ผมทำที่ตอนนี้117แล้วครับทำ117แล้วไม่ของ118เจอเพชร2เลยไปเนี่ยนะข้างหน้าอยากเจอไม่ได้ครับเอาแก้มือก่อนดีกว่าเข้าใครก่อนนะมันดีแดงเอามาดีแดงก่อนเลยนะเช็คบินกีรติสติปน้องนะบอกพี่น้องชาวกาฬสินธุ์แล้ววันนี้ผมแจ้งเกิดแล้วเป็นภาษาอีสานน้องละเอาเป็นภาษาอีสานแบบนี้แจ้งเกิดได้เลยขอบคุณทุกกำลังใจเออไอ้ตัวเป็นทหารดีกว่าบอกอ๋อเฮ้ยตัดผมต้องทหารจริงๆเนาะผมไม่ต้องพี่พรวันนี้วางแผนวางเกมยังไงวันนี้ทำไมน้องชกได้เนียนมากผมวางแผนไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าในการไลฟ์สดแล้วว่าวันนี้ต้นก็จะไม่เดินแต่ไม่นึกว่าตอนที่เข้าไปครบรัดวงในเนี่ยเราสามารถที่ว่าเราแทงเขาได้แล้วเขายอมจริงๆผมย้ายเดินยก3ตามแผนที่ผมวางไว้เพราะว่าเขาผิดแผนดิก็ผิดแผนตั้งใจไว้อย่างนั้นจริงๆอุตส่าห์นั่งมาจากวันง่ายได้เกินคาดด้วยได้เกินคาดครับพอดีน้องแทงเข้าจังหวะยก2ใช่ก็เลยยกผลไม่ถูกน้องเขาจังหวะมาต้นอยู่แล้วครับมองมาจะเป็นรัตนาเป็นมวยมาต้นเราเป็นไม้มาเป็นมวยมาปลายเราชนะเขาได้ประมาณ4-5แต่วันนี้ก็ถือว่าเกินคาดใช่ไหมยก2ยก2จังหวะที่เขาแทงไปยัดแล้วก็กดศอกได้วันนี้ผมให้เขากลับมาใช้วิญญาณศอกเหมือนเดิมที่เคยผ่านมาเพราะ2ไฟที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ศอกเลยวันนี้น้องคุยกับผมนานมากครับขอให้กำลังใจน้องวันนี้จะต้องแก้เกิดเพื่อเสียโชคและเพื่อทุกๆคนที่ทำมวยครับผมเอ้าฝากถึงพี่ชดเสียโชคหน่อยวันนี้ทำสำเร็จให้ลูกพี่แล้วทำสำเร็จแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเอาละครับอายุเท่าไหร่อาชีพเดี๋ยวยังถวาเสียโชคก่อนน่าจะประมาณกับ20,000-30,000แล้วครับโอเคโอเค